ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าลักษณะทางภูมิประเทศเนี่ยมีความเหมาะสมทั้งการที่เราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและมีทะเลติดทั้งสองฝั่งแต่การที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยยังขาดปัจจัยและโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมายครับในอนาคตที่ทุกอย่างมีความพร้อมเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเห็นสเปซพอร์ตได้ในอนาคตครับขอบคุณครับใช่ครับจริงๆดร.อัดองค์ชุมสายเนี่ยท่านเองก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยแต่อันนี้ขอแก้นิดนึงครับเพราะว่าจริงๆดร.อัดองค์ชุมสายเนี่ยท่านเขียนโปรแกรมการจำลองลงจอดบนดาวอังคารนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันหมายความว่าท่านไปไกลกว่าดวงจันทร์ซะอีกมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆคนไทยเนี่ยมีความสามารถที่สูงแล้วก็สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศได้ครับครับในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามีคนจำนวนมากนะครับที่เรียนทางด้าน Aerospace Engineer มาหรือว่าสาขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ว่าเมื่อจบออกมาสถานที่ที่รองรับอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยยังไม่ซัพพอร์ตหรือว่ามีมากขนาดนั้นทำให้ในแต่ละปีเนี่ยเราเสียทรัพยากรตรงนี้แล้วก็บุคลากรตรงนี้ไปเยอะพอสมควรเราเองเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับซึ่งการทำอวกาศเนี่ยมันยากแต่ว่าในระหว่างทางที่เราไปถึงจุดหมายเนี่ยผมว่าเราจะได้ผลพลอยได้อื่นๆได้เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางครับซึ่งมันมีประโยชน์ไม่แพ้กับจุดหมายที่เราตั้งไว้เลยครับจริงๆเราชื่อ New Space นะครับแต่ว่าเป็นหมู่อวกาศก็น่ารักดีครับครับ New Space เนี่ยเราเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ Vertical Integration นะครับหรือว่าการที่เราเนี่ยเริ่มทำทุกอย่างภายในองค์กรเองโดยที่เราเนี่ยไม่ได้พึ่งการผลิตจากนอกประเทศเลยการพัฒนาแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ครับรวมถึงการที่เราทำแบบนี้มันจะทำให้เราควบคุมคุณภาพในทุกๆอย่างได้ครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆแก่คนในประเทศเองครับครับในฐานะที่ MewSpace เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านดาวเทียมและอวกาศนะครับเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆทั้งทางดาวเทียมแล้วก็อวกาศให้เกิดขึ้นและนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในประเทศครับ